Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปั๊บชัยพัฒน์อาชีวงามโรครับสวัสดีครับผมอิงจิรศิลป์อัศวคุณครับครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับ Star Stuff วันนี้เรื่องของพี่อิงฮะมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังกันครับว่ายังไงดีช่วงที่ผ่านมาคือไม่สบายดีกว่าครับเพิ่งเป็นหวัดมาครับก็เลยวันนี้หนาวสุดก่อนเพื่อความอุ่นของร่างกายครับก็ได้ครับเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อความสะดวกในการออกรายการวันนี้ละกันจะได้ไม่มีเสียงรบกวนครับจากการไอถ้าใครดูผ่านวิดีโออยู่ก็จะเห็นแบบเป็นคน2คนนะครับคนหนึ่งก็คือแบบแต่งตัวแบบชิลมากเสื้อยืดอีกคนหนึ่งใส่สูทมาก็ครับก็โอเคครับแปลกตาดีครับก็เรื่องราววันนี้ก็คือเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นเล่างี้ดีกว่าคือพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้ถึงเรื่องนึงตอนสมัยเรียนมหาลัยพอดีตอนนั้นเป็นวิชาที่ชื่อว่า misconception physics ของตอนผมเรียนที่มหาลัยครับซึ่งมันทำให้ผมรู้อย่างนึงว่าจริงๆแล้วอ่ะแม้แต่เด็กฟิสิกส์เองก็ยังมี misconception อยู่เยอะมากเพราะว่าอาจารย์เล่าถึงเรื่องวัฏจักรหนึ่งของดวงจันทร์เนี่ยก็สามารถทำให้เด็กแต่ละคนเนี่ยมี misconception ที่แตกต่างกันได้แล้วครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เรามาพูดถึงตัววัฏจักรของดวงจันทร์กันครับครับก็ซึ่งท้าวความก็คือพี่อิงจบฟิสิกส์มาเนาะใช่ครับผมจบฟิสิกส์มาแล้วก็เป็นนักวิจัยฟิสิกส์อยู่ครับดังนั้นเรื่องฟิสิกส์และมิชคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมชอบมากแล้วก็สนุกมากการพูดคุยเรื่องกับพวกนี้ครับโอเคเราเข้าเนื้อหาของตัววัฏจักรดวงจันทร์กันเลยดีกว่าเล่าอย่างแรกเลยดีกว่าคือคำถามที่อาจารย์ถามพวกผมในคลาสวันนั้นนะคำถามแรกคือคุณคิดว่าดวงจันทร์ขึ้นกี่โมงปั๊บลองตอบได้ไหมวันนี้แต่ละวันมันขึ้นไม่เท่ากันมาโอเคใช่ปั๊บรู้แต่ว่าคุณเชื่อไหมว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถตอบได้ไม่เหมือนกันเลยครับคือเพื่อนบางคนผมก็จะตอบว่าเอ้ยดวงจันทร์เนี่ยมันขึ้นแค่ตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอแต่คำถามที่ตามมาคำถามหนึ่งก็คือว่าดวงจันทร์เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแค่ตอนกลางคืนนะเพราะบางครั้งเนี่ยเราสามารถเห็นดวงจันทร์ตอนกลางวันได้บางคนอาจจะเคยเห็นดวงจันทร์ตอนแบบ8โมงเช้า9โมงเช้าแบบนี้แม้กระทั่งตอนเที่ยงเรายังเห็นได้เลยแบบมีดวงจันทร์ลอยอยู่บนท้องฟ้าเลยอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ปกติมากแล้วมันจะมีอีกอันนึงก็คือสุริยุปราคาที่เราสามารถเห็นดวงจันทร์เคลื่อนมาทับเงาของดวงอาทิตย์ได้ถูกไหมครับครับมันทำให้เกิดคำถามว่าจริงๆแล้วอ่ะดวงจันทร์อ่ะมันขึ้นกี่โมงแน่ทีเนี้ยคำตอบของมันคือดวงจันทร์เนี่ยมันขึ้นไม่แน่นอนครับเพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยมันอย่างที่เรารู้กันนะครับโลกเราโคจรเขาเรียกอะไรหมุนรอบตัวเองด้วยเวลา24ชั่วโมงเนาะครับซึ่งดวงจันทร์เนี่ยมันเคลื่อนที่โคจรหมุนรอบโลกอ่ะช้ากว่าโลกแต่ด้วยความที่มันช้ากว่าโลกนั่นแหละแล้วมันดันโคจรเนี่ยมันทำให้วัฏจักรของดวงจันทร์เนี่ยมันเคลื่อนที่แปลกประหลาดไปจากโลกสมมติถ้าเกิดเราเห็นดวงอาทิตย์อ่ะขึ้นตรงเวลาทุกวันอย่างเช่นโอเคขึ้น6โมงเช้าแบบนี้เราเห็นดวงอาทิตย์เริ่มมีแสงอยู่แล้วครับแต่ว่าแล้วดวงจันทร์ล่ะพอเนื่องจากวัฏจักรของมันอ่ะมันเคลื่อนที่ช้ากว่าโลกเนี่ยมันส่งผลทำให้ตัวดวงจันทร์เนี่ยขึ้นมาช้ากว่าตัววันปกติแต่ละวันเราจะตอบคำถามนี้ได้ง่ายก็คือว่าถ้าวันนี้เราเห็นดวงจันทร์ขึ้นตอน6โมงเย็นวันต่อมามันจะขึ้นช้ากว่าวันนี้50นาทีเนื่องจากว่าดวงจันทร์มันเคลื่อนที่ด้วยเหมือนกันแต่โลกก็ดันหมุนด้วยเหมือนกันซึ่งกว่าที่มันจะเคลื่อนที่เนี่ยถึงจุดนึงเนี่ยไอ้ตัวโลกมันหมุนเร็วกว่าแล้วดังนั้นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นอย่างนั้นมันทำให้ตัวดวงจันทร์ครับมันเคลื่อนที่คือขึ้นในขอบฟ้าของเราอะช้ากว่าก็คือถ้าสรุปคร่าวๆก็คือมันเหมือนมี2ระบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะฮะถูกต้องครับอันแรกก็คือแบบเรื่องของการหมุนรอบตัวเองของโลกที่แบบมันทำให้แบบมันมีบางหน้าของโลกที่แบบได้รับแสงแล้วไม่ได้รับแสงในเวลาหนึ่งแล้วเปลี่ยนแต่ขนาดใช่แต่ขนาดที่แบบอีกระบบนึงก็คือแบบการที่ดวงจันทร์หมุนรอบโลกที่2อันเนี้ยมันอาจจะดูแบบเวลาใกล้เคียงกันแต่จริงๆเวลามันไม่เท่ากันทำให้แบบมันเกิดปรากฏการณ์ที่จริงๆแล้วดวงจันทร์กับวันมันไม่ได้เท่ากันใช่ใช่ใช่ดังนั้นสภาพของดวงจันทร์ก็คือมันเคลื่อนที่ขึ้นอ่ะคืออาจจะเป็นคาบเดือนที่ครบหรือไม่ครบครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าบางเดือนเนี่ยคาบของดวงจันทร์อ่ะมันครบนะ1เดือนเต็มแต่บางเดือนเนี่ยมันก็ไม่ครบเนื่องจากไอ้ตัวฝนตรงนี้แหละครับที่มันเคลื่อนที่ช้ากว่า50นาทีดังนั้นตัวนี้แหละคือตัวที่ส่งผลให้กับตัวดวงจันทร์เนี่ยขึ้นในแต่ละวันไม่พร้อมกันซึ่งคุณเชื่อไหมว่าไอ้ปัญหาเนี้ยโจทย์ปัญหาง่ายๆเนี่ยครับ
เด็กวิทย์ศึกษาแต่ละคนอะเถียงกันเป็นชั่วโมงเลยนะอืมเออแต่ผมรู้ไงผมก็เลยไม่ตอบ ว่าดวงจันทร์อะมันไม่ได้ขึ้นมันขึ้นแล้วแต่มันแหละว่ามันอยากขึ้นมันกี่โมงก็ต้องไปคำนวณว่ามันขึ้นกี่โมงนั่นแหละครับแล้วเราก็สามารถเห็นว่าดวงจันทร์มันขึ้นได้ทุกช่วงเวลาแหละไม่ว่าจะเป็นเช้าของวันเย็น อยู่ที่ว่าค่าโคจรของวันก่อนหน้านี้มันขึ้นกี่โมงเราก็แค่ลบไป50นาทีมันก็จะขึ้นมานั่นแหละดังนั้นดวงจันทร์เนี่ยถ้าตอบคำถามแบบเร็วๆมันจะขึ้นกี่โมงก็ได้ครับตามตัววัฏจักรของเขาอ๋อตามวัฏจักรวัฏจักรของเขาครับวัฏจักรของเขาครับทีนี้โอเคต่อมาคือเอ้าวันเดือนเพ็ญกับวันพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ยฮะก็มีคำถามนึงที่คุณเชื่อไหมว่าแม้แต่เด็กปี3ฟิสิกส์เนี่ยยังตอบกันได้ไม่ตรงกันเยอะเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกที่เรื่องที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามักจะละเลยมันไปอย่างเช่นเราถามว่าเอ๊ะพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยแสดงว่าดวงจันทร์ต้องอยู่ด้านหน้าโลกหรือหลังโลกโอเคพวกเราก็ตอบกันได้แหละ ว่าอยู่หลังโลกแต่ต่อมาคือการที่มันอยู่หลังโลกเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเป็นตามคอมมอนเซนส์ทั่วไปก็คือถ้าพระจันทร์อยู่หลังโลกเนี่ยมันก็ต้องโดนเงาของโลกอะบังถูกไหมครับอ่าฮะซึ่งปั๊บก็จะตอบได้ว่าทำไมมันถึงไม่บังครับลองตอบดูครับเพราะแบบแสงมันไม่ได้แบบตรงแบบนั้นแสงตรงครับจริงๆแสงตรงโอเคขอเฉลยฮะดวงจันทร์เอียงเมื่อเทียบกับระนาบของเส้นศูนย์สูตรเนี่ยดวงจันทร์อะเอียงอยู่ประมาณ5องศาเมื่อเทียบกับเส้นศูนย์สูตรครับที่ผมเข้าใจคือแบบระนาบมันไม่ได้ระนาบระหว่างโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มันไม่ได้ตรงแต่มันคือแบบเอียงที่ว่าไม่ได้หมายถึงแบบแสงเลี้ยวเบนได้ไม่เลี้ยวเบนแสงตรงแสงตรงแต่หมายถึงว่าแบบระนาบมันไม่เท่าใช่ครับระนาบของดวงจันทร์มันไม่ตรงครับทีนี้ไอ้5องศาเนี่ยคนทั่วไปก็คิดว่าแค่5องศาเองมันจะไปเยอะอะไรมันก็ต้องโดนบังบ้างสิครับโอเคมันไม่โดนบังเพราะเหตุผลคือ5องศามันเยอะนะเพราะว่าระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์คุณก็รู้อยู่ว่ามันไกลมากครับคือคุณสามารถยัดดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะของเราพร้อมดวงจันทร์ทุกดวงได้อะระหว่างพื้นที่โลกถึงดวงจันทร์อ่ะได้พอดีเป๊ะเลยอันนี้เป็นฟันแฟกต์เฉยๆแต่ทีนี้เราก็จะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมเรายังถึงเห็นสิ่งที่เรียกว่าจันทรุปราคาหรือสุริยุปราคาได้อยู่ล่ะแสดงว่าดวงจันทร์ก็ต้องมีช่วงที่มันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับโลกครับถูกต้องใช่ไหมครับโอเคทีเนี้ย5องศาเนี่ยที่เรากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันไม่ตรงเป๊ะเนาะครับมันก็จะเอียงอยู่แบบประมาณแบบนี้อ่าฮะซึ่งมันก็มีบางช่วงเนี่ยที่เขาอะเคลื่อนที่มาอยู่ที่ตรงกลางแบบนี้ครับซึ่งมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าระนาบเดียวกันระนาบเดียวกันถูกต้องฮะระนาบเดียวกันของตัวดวงจันทร์ครับโลกแล้วก็ดวงอาทิตย์เนาะซึ่งถ้าเกิดมันเป็นภาวะดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เนี่ยแล้วมันตั้งพอดีเป๊ะแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดขึ้นในวันเพ็ญครับเพราะว่าเป็นวันที่ทุกอย่างระนาบเดียวกันพอดีเนาะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าจันทรุปราคาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันวนมาที่ด้านหน้าคือดวงจันทร์อยู่ด้านหน้าและโลกอ่ะมันอยู่ด้านหลังก็จะเป็นสุริยุปราคาแบบที่เราเข้าใจกันแต่ทีเนี้ยมันทำให้ผมย้อนกลับมาเรื่องนึงที่ปั๊บเคยคุยกับในกลุ่มแชทของตัวสเปเทียสแล้วผมตั้งคำถามเอาไว้ว่าปั๊บถามว่าเฮ้ยทำไมออสเตรเลียมันเป็นเหมือนแบบสุสานของยานอวกาศทุกลำที่เราส่งไปดวงจันทร์ด้วยเอ้ยตอนนั้นผมก็เล่นมุกเอ้ยอันเนี้ยออสเตรเลียไม่มีจริงออสเตรเลียไม่มีจริงใช่ๆๆครับซึ่งคำถามเนี้ยมันคือสิ่งที่ตอบได้แต่ทีเนี้ยคำถามคือแล้วทำไมมันต้องไปตกที่ออสเตรเลียตลอดเลยฮะตอบลองตอบหน่อยนี่คือพี่แบบเก็บกดจากในกลุ่มที่แบบไม่มีใครตอบคำถามพี่ก็เลยถูกต้องกดดันในรายการใช่มากดดันในรายการแทนโอเคฮะก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดก็เป็น something about แหล่งน้ำถ่วงแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันมันไม่ได้เป็นเรื่องแรงน้ำถ่วงของออสเตรเลียที่มากกว่าในพื้นที่อื่นหรอกแต่มันเป็นค่าของการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์และการส่งขึ้นไปครับคืออย่างแรกเนี่ยเรารู้ว่าจุดที่เราปล่อยจรวดเนี่ยมันอยู่ในซีกโลกเหนือมันไม่ได้อยู่เส้นส่วนสูตรซะดีเหมือนเช่นเราส่งที่ฟลอริดาเนาะครับมันก็อยู่ที่โลกเหนือครับประมาณแถบเดียวประเทศเราเนี่ยดังนั้นเวลาเราส่งเนี่ยเราต้องการส่งให้ไปถึงดวงจันทร์ซึ่งดวงจันทร์มันเอียง5องศาอีกดังนั้นวงโคจรของมันอ่ะก็คือเราต้องส่งมันขึ้นไปเอียงนิดนึงเพื่อให้มันไปถึงดวงจันทร์พอดีแต่ทีเนี้ยอย่างยาตัวเพลติกันที่พึ่งตกกลับมาที่โลกเนี่ยครับพอมันองศาเอียง5องศาปุ๊บเนี่ย
เมื่อมันเอียง5 องศาปุ๊บพอมันตกกลับมาที่โลกเนี่ยตำแหน่งของมันเลยกลับมาอยู่ที่ออสเตรเลียใช่โอเคฮะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงโผล่มามันจะโผล่มาอยู่แถวซีกโลกใต้ประมาณออสเตรเลียไม่ก็แบบขึ้นไปสูงกว่านั้นหน่อยอะไรอย่างนี้ซึ่งออสเตรเลียก็จะเป็นจุดที่ถูกเรียกว่าอะไรนะสุสานของยานอวกาศใช่ไหมครับซึ่งส่วนมากก็เป็นอวกาศของการไปดวงจันทร์แหละที่แบบมันจะวนกลับมาในจุดของออสเตรเลียในซีกโลกใต้ที่มันอยู่ในระดับ5 องศาครับวันนี้ได้ความรู้ฟิสิกส์เพิ่มขึ้นเรื่องของการส่งไปดวงจันทร์นี่แหละครับครับโอเคอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมตัวยานของเราอ่ะมันถึงมาตกที่ออสเตรเลียฮะทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่อันนี้ถามปั๊บแล้วครับแล้วปั๊บก็จะเริ่มงงแล้วเรามักจะเห็นภาพแบบนี้ครับน้ำขึ้นน้ำลงทุกครั้งที่เราเห็นตัววัตถุจากน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยโอเคเรารู้แหละว่าดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดวงจันทร์ของโลกอ่ะมันใหญ่ครับแรงดูดของดวงจันทร์มันเยอะมันเลยส่งผลในการที่สามารถดูดน้ำขึ้นน้ำลงได้แต่ทีเนี้ยคำถามคือทำไมทุกครั้งที่ดวงจันทร์มันดูดน้ำเนี่ยน้ำมันไม่ได้ป่องไปในทางเดียวแต่มันป่องเป็นเหมือนพุงป่องอ้วนๆแบบนี้โอเคมันก็มีคนตอบมาถามว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากวัฏจักรของน้ำขึ้นดับลงเนี่ยไม่ได้เกิดจากแค่ตัวดวงจันทร์ที่ดูดอย่างเดียวเพราะมันมีทั้งแรงดึงดูดของโลกแรงดูดของดวงจันทร์แล้วก็แรงดูดของดวงอาทิตย์อีกถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยมันก็โอเคแหละที่โลกอยู่ตรงกลางเรามีดวงจันทร์อยู่ตรงนี้แล้วเรามีดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสภาพว่าอ๋อมันก็มีแรงดูดจาก2 ทิศทางไงมันก็เลยดึงทำให้โลกมันป่องแบบนี้แต่ไอ้ภาพเนี้ยมันก็มีคำถามต่อมาว่าไอ้ในคืนที่ดวงจันทร์อยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะทำไมที่มันอยู่ในที่เดียวกับด้านเดียวกับดวงอาทิตย์ใช่ฮะอยู่ด้านเดียวดวงอาทิตย์ปุ๊บทำไมโลกมันยังป่องเป็นวงกลมอย่างนี้อยู่ครับไอ้ด้านหลังมีอะไรดูดรู้สึกเหมือนเราเรียนฟิสิกส์ขอเฉลยได้ไหมฮะเอ้ยลองคิดก่อนก็ดาวที่อยู่ด้านหลังโอเคผลลัพธ์ของแรงดึงดูดของตัวดาวทั้งหมดในเอกภพเนี่ยเมื่อเทียบกับแรงดูดของดวงจันทร์เนี่ยมันแทบน้อยมากไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่อยู่ด้านหลังไม่ใช่ถ้างั้นผมว่าก็ไม่น่าใช่แบบว่ามันจะมีอะไรมาดูแต่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าแรงโน้มถ่วงมันไม่ได้เวิร์กแดดเวย์ที่แบบจะดูดโอเคเรามาตอบคำถามนี้ดีกว่าตอบได้แต่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ละคือคำตอบเนี้ยมันดันไกลกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยมันทำให้กลับไปถึงคำถามเมื่อประมาณ200-300 ปีที่แล้วตอนสมัยแรกที่นิวตันได้คิดตัวกฎแรงน้ำถ่วงขึ้นมาแล้วก็ทำการคำนวณตัวน้ำขึ้นน้ำลงเป็นครั้งแรกครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเรารู้แหละว่าน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันขึ้นกับตัววัฏจักรของดวงจันทร์ที่มันมีการขึ้นการดวงจันทร์เดินเพนแล้วก็ดวงจันทร์วันดับเนาะซึ่งเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าเกิดวันนี้เราเห็นดวงจันทร์ดับเนี่ยน้ำมันจะขึ้นเนาะอาจจะมากกว่าปกติหรือน้อยกว่าปกติอะไรแบบนี้หรือเราบอกว่าโอเคช่วงนี้มันขึ้นน้อยกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นดวงจันทร์วันเพนครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นวันดับมันอาจจะขึ้นมากกว่าปกติแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นทุกรอบทั้งที่มันขึ้นมันเป็นวันเพนกับวันดับนะครับซึ่งคำถามเนี้ยมันทำให้นักคณิตศาสตร์หลายๆคนในยุคนั้นอะต้องเริ่มหาคำถามว่าเอ้ยมันมีวัฏจักรอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังตัวการที่เกิดน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อที่เราสามารถพิจิตรน้ำขึ้นน้ำลงได้อย่างค่อนข้างแม่นยำเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันส่งผลเยอะเนื่องจากว่าเมื่อ400-500 ปีที่แล้วเนี่ยเราค้าขายกันด้วยการขนส่งทางเรือเนาะดังนั้นการที่น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันส่งผลถึงการเดินเรือว่าถ้าช่วงนี้น้ำขึ้นเราสามารถเดินเรือผ่านช่องทางน้ำนี้ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำลงเนี่ยเราจะไม่สามารถเดินเรือผ่านช่องทางน้ำนี้ได้เนื่องจากว่ามันมีหินโสโครกอยู่ซึ่งอาจจะทำใหความผิดพลาดของใกล้ตัวระดับน้ำที่ขึ้นกับลงเนี่ยมันส่งผลมากถึงขั้นว่าเรืออาจจะอับปางได้เลยเนื่องจากการพูดกับตัวหินโสโครกที่อยู่ใต้ทะเลหรือในท้องแม่น้ำได้ตัวนี้มันส่งผลมากดังนั้นการที่เราสามารถพิจิตรตัวน้ำขึ้นน้ำลงได้อย่างแม่นยำและถูกต้องเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เราเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของการขนส่งและคมนาคมได้โอเคนั่นคือสิ่งที่เราอยากได้มากแต่สมการที่เราได้ออกมาเนี่ยมันมักจะเป็นสมการที่หน้าตาแย่ๆอธิบายได้ไม่ครบและไม่ดีเท่าไหร่ว่าทำไมน้ำขึ้นน้ำลง
ของวันนี้ในช่วงเวลานี้ถึงหน้าตาแบบนี้ครับและทุกครั้งที่เราพิจิตรมันมักจะอยู่ในหน้าตาของลูกคลื่นที่ไม่ดีเท่าไหร่มันเป็นลูกคลื่นที่เรียกว่าหน้าตาแย่ๆแบบไม่ค่อยเป็นภาพที่ดีไม่ได้มีความแบบหน้าตาเหมือนไซด์เวฟมันไม่เป็นไซด์เวฟด้วยมันเป็นก้อนแบบหยีๆอะไรไม่รู้ใช่ก้อนหยีแบบเนี้ยซึ่งพอเป็นก้อนหยีๆพวกเนี้ยมันเลยกลายเป็นว่าอ้อแล้วสรุปเราจะพิจิตรน้ำขึ้นน้ำลงได้ไงครับซึ่งการพิจิตรของเราในช่วงที่เราได้สมการมาแรกๆอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นการพิจิตรที่แม่นยำตรงเป๊ะ exact แบบที่เราต้องการมันมีตัวค่าสมการเบื้องหลังที่เราไม่เข้าใจอยู่อีกเยอะมากเป็นก้อนที่เยอะมากทีเนี้ยเราก็เลยต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์หนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะคำนวณสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัวการเคลื่อนของน้ำขึ้นลงขึ้นมาครับครับนั่นเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์ฮะคอมพิวเตอร์ในอดีตเนี่ยไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์แบบที่เราเห็นคือแบบมีคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์หน้าจออะไรอย่างนี้ครับแต่คอมพิวเตอร์ในเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งเราทำคือการหาสิ่งที่เรียกว่าฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มฮะเพราะว่าเรารู้ว่าการขึ้นลงของตัวน้ำเนี่ยมันเป็นไซเคิลถึงแม้ไซเคิลมันจะไม่สวยหรือไม่ได้เป็นไซเคิลที่พรีดิกได้อย่าง 100% แต่ไซเคิลเนี้ยมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่ก็คืออันนี้แบบพอเริ่มกลับมาสู่แบบพาที่ผมพอได้แล้วฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มก็คือเราสามารถแบบแยกแบบไออะไรที่แบบมันก้อนเป็นก้อนๆใหญ่ๆให้ออกมากลายเป็นแบบหลายๆส่วนที่แบบมันดูสวยขึ้นได้เป็นไซเคิลฮะเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มา2มิติถูกมั้ยครับหรือ1มิติเนี่ยแต่เราสามารถแปลของมันออกมานะให้เป็นรูปแบบ3มิติได้ครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะช่วยทำให้เราดึงข้อมูลที่มันอยู่เบื้องหลังตรงนั้นออกมาได้ครับโอเคทีนี้เรากลับมาดูตัวข้อมูลที่ได้มาจากฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้ว่ามันมีตัวพารามิเตอร์ของตัวไซด์เวฟตัวไหนบ้างที่มันอยู่ข้างหลังได้ทั้งตัวค่าเรดิอัสของมันที่อยู่ด้านหลังอะไรพวกนี้ได้แต่ทีนี้โอเคเราได้ค่าพวกนั้นมาแต่เราก็ยังไม่สามารถพิจิตรสามารถเอาค่าตัวเนี้ยไปพิจิตรให้กับทะเลทุกทะเลได้ครับอีกคำถามคือจะทำยังไงให้เราสามารถพิจิตรได้ทุกทะเลถ้าเป็นผมก็คือมันควรจะเก็บข้อมูลของทุกอันแล้วก็เอามาฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มแล้วเอามาดูว่าแบบมันเจอแพทเทิร์นอะไรหรือเปล่าของแต่ละทะเลใช่แต่ละด้านน้ำใช่แต่เราก็รู้ว่าน้ำทุกอันอ่ะดันเคลื่อนที่ในแพทเทิร์นเดียวกันแค่ความสูงมันไม่เหมือนกันในแต่ละทะเลซึ่งสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังนั้นคืออะไรระยะห่างจากการดึงดูดของดวงจันทร์หรือขอเฉลยฮะเราคิดลองเห็นดีให้แบบหนึ่งให้แบบหนึ่งโอเคไม่รู้ละโอเคโอเคได้ครับโอเคสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการที่น้ำแต่ละทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนกันการดึงดูดมันเหมือนกันเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าท้องน้ำครับท้องน้ำของทะเลพื้นน้ำทะเลแต่ละที่อ่ะความลึกไม่เท่ากันดังนั้นความเฉื่อยของน้ำแต่ละพื้นที่อ่ะมันจะไม่เท่ากัน อย่างเช่นเรารู้ว่าอ่าวไทยเนี่ยตื้นกว่าทะเลอันดามันถูกไหมครับดังนั้นความเฉื่อยหรือผลจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นเนี่ยในพื้นที่อ่าวไทยอาจจะน้อยกว่าพื้นที่ของอันดามันก็ได้เนื่องจากว่าความเฉื่อยของทั้งความเฉื่อยทั้งปริมาณน้ำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยพอมันมาคำนวณรวมกันแล้วอะมันจะทำให้บอกว่าอ่าวไทยน้อยกว่าอันดามันเรือจะมากกว่าก็ได้ในแต่ละช่วงของดวงจันทร์ดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังว่าทำไมดวงจันทร์ที่เราเห็นภาพที่ผมย้อนกลับมาที่ภาพนั้นนะที่บอกว่าทำไมมันป่องเนี่ยผลลัพธ์มันคืออะไรรู้ไหมครับไอ้ที่มันป่องด้านหนึ่งเนี่ยป่องขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่ความลึกของระดับน้ำในทะเลแต่ละพื้นที่อ่ะมันไม่เท่ากันทำให้มันยังมีแรงต้านบางอย่างอยู่ซึ่งทำให้น้ำในตรงบริเวณที่มันไม่ถูกดึงดูดอ่ะมันยังคงป่องอยู่ไอ้น้ำที่มันไปได้มันก็ไปได้ของมันแหละ uh-huh. แต่น้ำฝั่งที่มันไม่โดนแรงดึงดูดอ่ะที่มันป่องอยู่อ่ะเพราะมีแรงต้านและแรงเฉื่อยของตัวพื้นท้องทะเลท้องทะเลฮะโอเคครับเครื่องติดแล้วเลยสนุกโอเคฮะโอเคนี่แหละคือเหตุผลดังนั้นสิ่งที่พวกเขาในอดีตต้องทำคืออะไรรู้ไหมครับอย่างความลึกของท้องทะเลคุณเคยเห็นเรือ
วัดความลึกของทะเลเมื่อก่อนปะที่เขาจะต้องเอาเชือกอะผูกเป็นน็อตแล้วหย่อนสมองลงไปให้ถึงตัวพื้นท้องทะเลแล้วค่อยๆดูว่ามันมีวัดความลึกเท่าไหร่ในแต่ละช่วงบ้างไอ้เรือเนี่ยนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากๆในการที่ดูว่าท้องทะเลแต่ละท้องทะเลมันมีความลึกเท่าไหร่เพื่อที่เราสามารถเอามาพิจิตรระดับน้ำขึ้นน้ำลงของแต่ละพื้นที่ได้ด้วยสมการเดียวกันได้ฮะนี่คือตัวแปรที่ทำให้สมการแต่สมการอะสมการเดียวสามารถพิจิตรได้ทุกระดับการขึ้นของน้ำขึ้นน้ำลงได้ทุกพื้นที่นี่คือสิ่งที่จำเป็นมากมากโอเคแล้วอันนี้มันสำคัญยังไงเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงอาจจะดูเหมือนไม่สำคัญกับเราทุกวันเนี้ยแต่ผมบอกเลยว่าสำคัญมากครับเอาแค่ทุกวันนี้การเดินเรือยังจำเป็นต้องใช้น้ำขึ้นน้ำลงอยู่และตัวแปรของน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะมันเยอะกว่าที่เราคิดเพราะว่าโลกเราอ่ะมันใหญ่มากถูกไหมครับครับแล้วท้องทะเลของเราแต่ละที่อ่ะมันก็ไม่ลึกเท่ากันหมดแม้แต่แค่ทุกวันนี้เรายังแบบว่าได้ค่าของการอย่างความลึกท้องทะเลอ่ะมันยังไม่แม่นยำเลยยังเป็นหลักกิโลเมตรต่อพิกเซลอยู่เลยที่เราเห็นกันในตัว Google Map กันนะครับดังนั้นหากจะพูดกันเนี่ยก็คือผลของน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละพื้นที่ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันมีทั้ง อย่างแรกคือวัฏจักรดวงจันทร์และอย่างที่สองคือวัฏจักรของตัวน้ำขึ้นน้ำลงที่เกิดจากความลึกที่ไม่เท่ากันของตัวพื้นท้องทะเลครับครับเนี่ยคือผลสำคัญครับทีนี้มาอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนมักไม่ได้คิดคือคุณเชื่อไหมว่าอดีตเนี่ยเราถึงขั้นว่าต้องรู้ตัวแบบน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยต้องเอ็กแซกมากๆและต้องแม่นยำมากๆในเหตุการณ์หนึ่งคือเหตุการณ์การยกพลขึ้นบกที่หนองเมืองดีเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเขาต้องคำนวณเป็นมิลลิเมตรเลยอ่ะเพื่ออะไรเพื่อที่จะรู้ว่าเวลาที่เขาจะยกพลขึ้นบกที่หนองเมืองดีเนี่ยครับในชายฝั่งต่างๆเนี่ยของตัวฝรั่งเศสในตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถ้าเกิดเราส่งพลทหารเราขึ้นไปในเวลานั้นเนี่ยน้ำมันจะขึ้นในระดับที่ถ้าสามารถเปิดประตูเรือได้หรือเปล่าครับซึ่งนั่นอ่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในช่วงสงครามแล้วทุกวันนี้มันก็ยังจำเป็นอยู่เพราะว่าเราเริ่มที่จะอยากได้พลังงานทดแทนเนอะน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งกระแสลมอย่างแรกอย่างที่สองก็คือเรามีการที่จะใช้ตัวพลังงานทดแทนจากการน้ำขึ้นน้ำลงครับขึ้นมาใช้ครับดังนั้นตัวตรงเนี้ยครับเลยเริ่มมีการกลับมาคิดน้ำขึ้นน้ำลงที่แม่นยำมากขึ้นขึ้นมาครับเหมือนกลับมาวิชาฟิสิกส์พื้นฐานว่าทำไมโลกถึงเป็นอย่างนี้ครับก็นี่เป็น3ประเด็นที่พี่อิงอยากยกมาหรือเปล่านะฮะก็คือเรื่องว่าดวงจันทร์ขึ้นกี่โมงอย่างแรกอย่างที่2ก็คือทำไมถ้าดวงจันทร์ยังอยู่หลังโลกแล้วเรายังถึงเห็นดวงจันทร์อยู่ใช่แล้วก็อย่างที่3ก็คือน้ำขึ้นน้ำลงมันเกิดขึ้นได้ยังไงแบบที่ปรากฏว่ามันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดในหลายอย่างฮะเฮ้ยคุณเชื่อไหมว่ามันต้องถึงขั้นทำซูเปอร์ซิมูเลชันในซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะเพื่อดูว่าแบบน้ำขึ้นน้ำลงแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวการซิมูเลชันน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะใส่เข้าไปในวิดีโอด้วยแล้วกันก็ใครที่ดูเป็นวิดีโอตอนนี้น่าจะได้เห็นภาพหลายอย่างเลยฮะก็ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็จริงๆเรื่องที่อยากมาคุยปิดท้ายตอนวันนี้ฮะคือเรื่องเกี่ยวกับวิชาที่พี่เรียนนี่แหละเรื่องแบบ misconcept เชื่ออะไรนะฮะ misconception of physics misconception of physics อยากรู้ว่าเวลาเราเห็นแบบเรื่องหลายอย่างที่แบบมันดูเป็นเรื่องที่แบบมันดูพื้นฐานมากๆค่ะแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ซับซ้อนแล้วแบบเราคิดไม่ถึงอยู่อะฮะแบบอยากรู้ว่าการที่พี่ได้เรียนอะไรแบบนี้มันทำให้พี่คิดยังไงหรือเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าคืออย่างนี้ผมเป็นคนที่ช่างสงสัยอยู่แล้วในแต่ละวันคือถ้าคนที่รู้จักผมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือรู้จักส่วนตัวเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ช่างสงสัยในแต่ละวันอยู่แล้วว่าเอ้ยทำไมมันถึงเกิดอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้สงสัยแค่อย่างเดียวเวลามันมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะถามไปด้วยแต่ว่าไอ้ข้อดีของการเรียนมิสคอนเซปชันเนี่ยคืออย่างแรกคือเราได้มานั่งถกกันว่าสิ่งที่เราคิดในฟิสิกส์เนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าครับซึ่งหลายๆคนก็จะมีมิสคอนเซปชันอยู่ไม่มากก็น้อยแหละอย่างแม้แต่คนที่ทำงานในวงการเดียวกันก็ยังเจอมิสคอนเซปชันอยู่เยอะเลยเช่นถามว่าเอ๊ะทำไมโลกถึงหมุนอย่างเงี้ยแม้แต่เหมือนแม้แต่ผมด้วยที่แบบวันนี้ก็ตอบคำถามไม่ได้ว่าทำไมแม้แต่ตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยว่าทำไมโลกถึงหมุนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเหมือนกันที่ค
คนส่วนมากคิดว่าเอ้ยเรื่องที่เราเห็นแบบเป็นเรื่องทั่วไปเช่นเอ้ยทำไมตอนเด็กเราถามพ่อว่าทำไมเรานั่งรถแล้วดวงจันทร์เคลื่อนที่ตามเราเงี้ย มันเป็นเรื่องปกติที่คนทั่วไปอะแบบก็เห็นแหละก็เห็นแหละเออใช่ถูกต้องมันคือสิ่งที่เราทั่วไปเห็นแต่เรามักจะไม่ได้เราเห็นมันเป็นเรื่องปกติจนเราลืมคิดว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังมันอะมันคืออะไร mm-hmm. ซึ่งวิชาเนี้ยมันคือการที่เราเอาตัวสิ่งต่างๆพวกนี้มานั่งถกกัน mm-hmm. แล้วก็นำเสนอซึ่งอย่างเรื่องที่ผมนำเสนอเนี่ยคือเรื่องว่าเรือใบทำงานยังไงครับอืมฮะมันไม่ได้มีแค่การอะไรนะเอาเรือใบชักขึ้นมาเพื่อต้านลมเคยได้ยินคำว่าชักใบให้เรือเสียไหมอ่าฮะครับซึ่งจริงๆนะครับว่าชักใบเรือเสียเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะการชักใบเรือเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การต้านลมอย่างเดียวมันมีพื้นฐานทางฟิสิกส์ที่มันอยู่เบื้องหลังลึกกว่านั้นมากๆเลยนะเออไว้คราวหน้าละกันที่จะมาเล่าเรื่องตัวการเคลื่อนที่ของใบการทำงานของใบเรือละกันก็สำหรับผมแล้วรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากครับแบบจากที่พี่พูดว่าแบบบางเรื่องที่แบบมันดูเป็นเรื่องพื้นๆมากๆแต่บางทีมันดูเป็นธรรมชาติจนเราแทบจะลืมไปแล้วว่ามันมีแบบฟิสิกส์หรือแบบมีกลไกอะไรหลายอย่างที่แบบมันซ่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะแบบฟีลวันนี้ที่แบบผมได้มันคล้ายๆกับตอนที่แบบผมทำข้อมูลของไอ้ตอนว่าทำไมคำว่าวันอาทิตย์กับซันเดย์มันถึงแปลว่าแบบวันอาทิตย์เหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่าทำไมวันจันทร์กับมันก็เหมือนกับมูนอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันดูเป็นเรื่องที่แบบมันดูพื้นฐานมากๆอะไรเงี้ยฮะแบบจนเราลืมคิดไปว่าแบบสองภาษาไทยกับอังกฤษแบบมันอยู่คนละทวีปกันเลยทำไมมันถึงมีแบบวันที่มันแทบจะชื่อคล้ายๆกันเลยอะไรเงี้ยฮะหรือแบบเวลาเรื่องของการสร้างปฏิทินที่ทุกวันนี้เราแทบจะหายใจเป็นส่วนหนึ่งของมันไปแล้วอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะไรมันอยู่เบื้องหลังของมันอะไรมันอยู่เบื้องหลังแล้วแบบทำไมปีมันถึงนับแบบนี้ทำไมวันทำไม1เดือนมันถึงมี30 31วันแล้วแบบวันเดือนปีหรือระบบที่เราคุ้นเคยกันปัจจุบันถ้าลองไปมองย้อนดูก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันแต่แบบมันเกิดขึ้นแบบเป็นการประกอบของหลายๆอย่างที่แบบมันเหมือนถูกออปติไมซ์มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งหรืออย่างที่ถามว่าทำไมท้องฟ้าสีฟ้าเองก็ตามคือผมรู้สึกมันมีหลายเรื่องที่แบบมันจะมีเลเวลว่าเราพอรู้ขั้นหนึ่งของมันแล้วเราก็ปล่อยเบอร์หลายอย่างนะแบบอย่างเช่นที่แบบผมตอบไม่ได้ว่าทำไมน้ำขึ้นน้ำลงอะไรเงี้ยเราบอกว่าอ๋อเพราะว่าดวงจันทร์แต่อ้าวแล้วทำไมอีกฝั่งนึงถึงป่องเป็นเพราะแบบดาวเคราะห์ที่อยู่ด้านหลังหรือเปล่าหรือแบบเป็นเพราะว่าวัตถุอื่นหรือเปล่าอันนี้แบบผมก็ตอบไม่ได้ก็แบบเบลอไปว่าอ้ามันอาจจะเป็น something to do with แรงโน้มถ่วงอะไรเงี้ย แต่แบบพอเราสืบลึกลงไปเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วแบบแล้วผมรู้สึกมันน่าสนใจมากเลยนะว่าเวลาฟังอะไรแบบนี้เราอย่างน้อยมันทำให้เรารู้สึกว่าได้เรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆขึ้นทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เราเห็นทุกวันอยู่แล้วใช่นั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากเลยที่ได้แชร์เรื่องทั่วไปที่เราเห็นกันอยู่แล้วทุกวันครับแต่ในมุมมองนึงที่ก็ทำให้หลายคนประหลาดใจว่าเอ้ยจริงๆมันมีสิ่งนี้อยู่นะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมชอบวันนี้ energy ผมอาจจะไม่ได้เยอะพอดีเพิ่งหายป่วยแบบปัดหมาดเลยโอเคครับแล้วก็มาอ่านรายการวันนี้ครับก็ขอให้หายไวๆอาทิตย์หน้าไม่ต้องใส่สูทมาอ่านรายการฮะโอเคครับก็สำหรับใครที่สนใจติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศฟิสิกส์วันนี้มาฟิสิกส์แล้ว ที่น่าสนใจ นะครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Thai PBS Podcast ทางช่องทางที่ทุกท่านกำลังรับฟังกันอยู่ครับทั้ง Apple Podcast Spotify Google Podcast และอีกหลายช่องทางรวมถึงวิดีโอทาง YouTube เพื่อใครอยากรับชมภาพสวยๆรวมถึงภาพพี่อิงใส่สูทนะฮะก็มารอลุ้นกันว่าอาทิตย์หน้าพี่อิงจะหายป่วยไหมก็หายไวๆครับขอบคุณมากเลยครับสำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชีวะระงับโรคครับผมอิงเจริญสุขคุณครับทุกคนเรียกว่าอะไรดีก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงกันบ่อยนะครับครับก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับStar Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH